ราคาไทยมาแล้วเรียวมี C33ในราคา 4,499 บาทมันพร้อมจอใหญ่ 6.5 นิ้วกล้อง AI 50ล้านพิกเซลแบต 5,000 มิลลิแอมบนบอดี้สวยพรีเมียมล่าสุดทางเรียวมีประเทศไทยก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนน้องใหม่จากตระกูล C-Series อย่างเรียวมี C33 ออกมาเพิ่มเติมแล้วครับโดยมีราคาทางการอยู่ที่ 4,499 บาทครับกับสโลแกนที่ว่ากล้องโดดเด่น50ล้านพิกเซลดีไซน์นำเทรนด์ส่วนสเปคมีตามนี้ครับมีตัวเครื่องขนาด 164.2 คูณ 75.7 คูณ 8.3 มิลลิเมตรมีหน้าจอแสดงผลแบบ Full Screen ขนาด 6.6 นิ้วความเร็วระดับ HD+มีพื้นที่การแสดงผล 88.7% รองรับค่า Refresh Rate ระดับ60 Hz พร้อมค่าทัชแซมปิ้งเรทระดับ120 Hz ใช้ชิปประมวลผล Unisoc T612 GPU เป็น Mali G57 ให้แรมไปที่4 GB ส่วนรอมเป็นมาตรฐาน UFS 2.2 ให้ไปที่64 GB รองรับหน่วยความจำภายนอกแบบ Micro SD สูงสุด 1 TB บนระบบปฏิบัติการ Android 12ครอบทับด้วย Realme UI SE Edition ให้กล้องหลัง AI 8 ล้านพิกเซลรองรับโหมด AI 50 ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้า AI 5 ล้านพิกเซลมีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือด้านข้างของตัวเครื่องรองรับการเชื่อมต่อ 4G LTE Wi-Fi 2.4 GHz และบลูทูธ 5.0 มีฐานเสียบซิมการ์ดแบบ Triple Slot มีช่องหูฟัง 3.5 มิลมาให้ด้วยครับมีพอร์ตเชื่อมต่อแบบ Micro USB มีทั้งหมด2สีคือสีฟ้า Aqua Blue และสีดำ Night 4ให้แบตเตอรี่มาที่ 5,000 มิลลิแอมรองรับเทคโนโลยีชาร์จแบบ 5 โวลต์ 2 แอมป์สมาร์ทโฟน Realme C33 มีราคาทางการที่ไทยอยู่ที่4,499 บาทและจะเริ่มวางจำหน่ายวันที่28ตุลาคม2565เป็นต้นไปครับที่ร้าน Realme Brand Shop พร้อมร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและช่องทางออนไลน์ทั้ง Shopee Lazada และ JD Central ครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20 บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ